พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีราชดำเนินแห่งนี้พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องมวลมหาชนที่เคารพผมสังเกตเห็นสีหน้าแววตาของท่านรู้สึกว่าทุกท่านนั้นมีความสุขเหลือเกินครับพี่น้องครับทั้งที่พี่น้องอยู่กันมาหลายวันถึงวันนี้ก็60วันแล้วทราบดีพี่น้องมีทั้งความเหน็ดเหนื่อยมีทั้งความร้อนมีทั้งความหนาวมีทั้งความหิวมีทั้งความเจ็บและมีทั้งความตายปะปนกันครับพี่น้องที่เคารพแต่เห็นพี่น้องไม่เคยที่จะคิดท้อแท้และก็ถอยให้กับระบอบทักษิณแม้แต่ก้าวเดียวพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพครับที่พี่น้องมีวันนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วพวกเราจะต้องขอบคุณบุคคลดังต่อไปนี้พวกเราจะต้องขอบคุณคุณทักษิณระบอบทักษิณพวกเราจะต้องขอบคุณคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพวกเราจะต้องขอบคุณคณะรัฐมนตรีครม.ยุคยิ่งลักษณ์พวกเราจะต้องขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาคุณสมศักดิ์คุณนิคมพวกเราจะต้องขอบคุณส.ส.สว.ที่ยกมือผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านร่างกฎหมายมาตรา190และผ่านกฎหมายที่มาของสว.ครับพี่น้องเพราะบุคคลที่กล่าวมานี้เป็นคนที่สร้างโอกาสให้กับมวลมหาชนได้มาพบปะกินนอนอยู่กันที่นี่ครับพี่น้องที่เคารพแล้วจะทำให้ระบอบทักษิณระบอบที่เป็นทุนนิยมสามัญหมดสิ้นจากประเทศไทยครับพี่น้องที่เคารพทำให้พี่น้องได้มีโอกาสมารวมกันที่เวทีสามเสนทำให้พี่น้องมวลมหาชนได้มาอยู่เวทีราชดำเนินร่วมเทิดพระเกียรติ5ธันวาคมที่ผ่านมาและพี่น้องจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่2557ร่วมกันครับพี่น้องและที่สำคัญนั้นเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พี่น้องจะได้สร้างประวัติศาสตร์พัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าเสียทีครับพี่น้องที่เคารพจะไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบทักษิณอีกต่อไปพี่น้องที่เคารพครับฝากไปถึงพี่น้องบางท่านที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องถูกบิดเบือนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาคือพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสได้รับชมที่ไม่มีโอกาสได้มาเวทีราชดำเนิน
ที่ไม่มีจานดาวเทียมของบลูสกายครับพี่น้องที่เคารพจึงทำให้พี่น้องเหล่านั้นบ่นว่ามันชิบหายม็อบทำให้รถติดว่างงานกันเหรอไม่มีงานทำกันหรืออย่างไรพวกไร้สาระไม่มีเหตุผลเขาว่าอย่างนั้นครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพครับหากไม่มีมวลชนหากไม่มีมหาชนม็อบราชดำเนินอย่างพวกเราซึ่งเป็นคนดีในวันนี้ประเทศไทยจะได้อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องที่เคารพหากไม่มีพี่น้องผู้ที่ทำความดีในวันนี้ไม่มีม็อบราชดำเนินในวันนี้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างแน่นอนครับพี่น้องอันที่หนึ่งเงินกู้สองล้านล้านผ่านสภาเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้ออกมาใช้อย่างแน่นอนครับพี่น้องนักการเมืองเร็วนักการเมืองซึ่งเป็นขี้ข้านักการเมืองซึ่งเป็นทาสของทักษิณโกงกินอย่างแน่นอนพี่น้องห้าสิบปีที่ลูกหลานจะต้องรับผิดชอบจากสองล้านล้านกลายเป็นห้าล้านล้านบาทอย่างแน่นอนแล้วนักการเมืองชั่วนักการเมืองโกงเหล่านี้ไม่ได้ใช้นี่หรอกครับลูกหลานของเราทุกคนจะเป็นคนใช้นี่ยอมไหมครับลูกหลานของเราจะเป็นคนใช้นี่ครับพี่น้องที่เคารพประการที่สองกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา190ผ่านสภาฉลุยอย่างแน่นอนพี่น้อง190กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ผู้นำของประเทศไปทำสัญญากับต่างประเทศโดยไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่บอกประชาชนนั่นเองจะไปทำสัญญากับสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ให้สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพในอ่าวไทยยอมไหมครับพี่น้องไปทำสัญญากับฮุนเซนสัมปทานทรัพยากรแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยโดยพี่น้องประชาชนไม่รู้ยอมไหมครับพี่น้องหากไม่มีคนดีอย่างพวกเราพี่น้องที่เคารพ190มาตรา190ผ่านสภาอย่างแน่นอนเดี๋ยววันที่8นะครับจะมีการพิจารณาว่า190นี้ผิดหรือไม่พี่น้องที่เคารพจะได้รู้กันประการถัดมาครับพี่น้องที่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.จะต้องผ่านสภาประกาศออกเป็นรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนครับพี่น้องหากรัฐธรรมนูญที่มาซึ่งสว.ผ่านระบอบทักษิณเข้าไปเป็นสว.อีกทั้งหมดครับพี่น้อง
สวก็จะเป็นทาสของระบอบทักษิณเหมือนสสจำนวนหนึ่งเหมือนกันครับพี่น้องที่เคารพเป็นของทักษิณหมดสวที่จะเข้าไปแต่งตั้งองค์กรอิสระปปปปชกกตตรวจเงินแผ่นดินศาลรัฐธรรมนูญเป็นของทักษิณทั้งหมดเลยครับพี่น้องเอ้ยสวมีหน้าที่ในการไปตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารของนักการเมืองของรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ต้องตรวจสอบกันอีกแล้วหัวกันหมดรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายกรัฐมนตรีจะโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองโกงอย่างไรโกงเข้าไปไม่ผิดเพราะสวซึ่งมีหน้าที่ในการคานอำนาจตรวจสอบแทนพี่น้องประชาชนเป็นของทักษิณแล้วไม่ถอดถอนนักการเมืองชั่วและเลวอย่างนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องแล้วอย่างนี้จะมาบอกว่าม็อบราชดำเนินม็อบผ่านฟ้าเหมาะมัคควานทำให้รถติดได้อย่างไรครับพี่น้องติดก็ช่างมันแต่เสียชาติเสียแผ่นดินสำคัญยิ่งกว่ารถติดครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพครับถัดมาถ้าหากว่าไม่มีม็อบสู้กันในสภาสู้กันขาดดิ้นมาแล้วครับพี่น้องแพ้ดังนั้นจึงมาสู้นอกสภาเหมือนกับพี่น้องประชาชนทำชนะอย่างแน่นอนกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายยกโทษให้คนทำความผิดกฎหมายที่ยกโทษให้คนโกงกฎหมายนิรโทษกรรมถ้าหากว่ามีมวลมหาชนผ่านออกมาใช้แล้วครับพี่น้องที่เคารพกฎหมายนิรโทษกรรมถ้าไม่มีมวลมหาชน 1. ทำให้ทักษิณที่ทำความผิดอาญาต่อแผ่นดินตั้งแต่ปี2547ถูกยกเว้นครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องตากใบพี่น้องกรือเสะตายฟรีพี่น้องศาลตัดสินจำคุกทักษิณชินวัตรอายัดเงิน 46,000 ล้านยกเว้นให้หมดเลยครับพี่น้องกลับเข้าประเทศไทยเท่ๆ แถมเอาเงินคืน 46,000 ล้านภาษีของประชาชนทั้งสิ้นครับพี่น้องที่เคารพและคดีที่นายกน้องสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำไว้ในปี2556ก็จะถูกยกโทษไปเช่นเดียวกันครับพี่น้องมันไปเกี่ยวอะไรของนายกยิ่งลักษณ์กับกรณีทางการเมืองปี52และ53ทำไมถึงยกโทษให้ถึงปี56มันโกงมันจะโกงพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพเราจะต้องมุ่งมั่นเราจะต้องหนักแน่น
แล้วพี่น้องจะต้องบอกข่าวประชาสัมพันธ์ไปให้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาไม่มีจานของบลูสกายที่เขาไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่มาทำข่าวอย่างตรงไปตรงมาเพราะทีวีฟรีทีวีเหล่านั้นลงข่าวแต่ของรัฐบาลบิดเบือนความเป็นจริงทั้งสิ้นครับพี่น้องที่เคารพจึงไม่ทราบว่าพี่น้องซึ่งเป็นคนดีเป็นคนรักชาติมาทำงานแทนพี่น้องทุกสีพี่น้องที่นี่ทำงานแทนคนเสื้อสีแดงพี่น้องที่นี่ทำงานแทนคนเสื้อสีดำสีฟ้าสีขาวทำงานแทนคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้องที่เคารพปฏิรูปสำเร็จผลที่ได้ไม่ใช่ของพี่น้องที่อยู่ราชดำเนินแต่เป็นของลูกหลานปวงชนชาวไทยทั้งประเทศทำความดีต่อไปพี่น้องพี่น้องที่เคารพครับหลังปีใหม่เดือนมกราคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพี่น้องไม่ได้เหนื่อยฟรีไม่ได้ร้อนฟรีไม่ได้หนาวฟรีไม่ได้หิวฟรีแล้วไม่ได้ง่วงฟรีอย่างแน่นอนวันที่7มกราคม2557อีกไม่กี่วันข้างหน้าพี่น้องที่เคารพปปช.จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา381นักการเมืองชั่วและโกงนักการเมืองชั่วและโกง381ขี้ข้าของทักษิณซึ่งประกอบไปด้วยส.ส.ส.ว.และรัฐมนตรี381คนกรณีที่ไปยกมือผ่านกฎหมายการได้มาซึ่งสว.พวกมึงโดนแน่วันที่8อีกวันหนึ่งถัดไปมกราคม2557ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำพิพากษากรณีแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา190ครับพี่น้องกรณีคล้ายๆกันการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา190การไปทำสัญญาระหว่างประเทศของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านสภาก็ทำแบบลุกลี้ลุกลนข่มขืนสภาพี่น้องศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำพิพากษาในวันที่8มกราคมนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันติดคุกอีกเสร็จแล้วพี่น้องที่เคารพวันที่10มกราคม2557สองคนนี้สำคัญครับพี่น้องประธานสภาผู้แทนราษฎรใครครับพี่น้องสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์สองประธานวุฒิสภาใครครับนิคมไวรัชพาณิชย์สองประธานเหี้ยขี้ข้าทักษิณมึงโดนไปรับทราบข้อกล่าวหาต่อปปช.เพราะเป็นประธานพี่น้องที่เคารพครับเป็นประธานรับใช้ระบอบ
ทักษิณรับใช้เจ้านายที่อยู่ดูไบต่างประเทศพี่น้องมันไม่ได้คิดว่าพี่น้องประชาชนเป็นเจ้านายของมันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่เคารพมันตาบอดแล้วก็หูหนวกเป็นบางครั้งครับพี่น้องที่เคารพเราพรรคฝ่ายค้านอภิปรายกฎหมายได้มาซึ่งสว.กฎหมายเงินกู้กฎหมายมาตรา190พอพรรคฝ่ายค้านเราชี้แจงเหตุผลเราแปรยติเอาไว้มาตราละ100กว่าคนทั้งหมดทุกมาตราแต่อภิปรายไปได้3คนมันเสนอปิดอภิปรายบางมาตราอภิปรายได้2คนครึ่งคนที่3อภิปรายยังไม่เสร็จไอ้จาประสาทมันเสนอปิดอภิปรายบางมาตราอภิปรายได้ยังไม่ถึงครึ่งคนมันเสนอปิดอภิปรายแล้วก็ลงมติผ่านพี่น้องที่เคารพครับมันข่มขืนจิตใจข่มขืนพี่น้องประชาชนเพื่อเอากฎหมายถวายเจ้านายมันซึ่งอยู่ต่างประเทศพี่น้อง2คนนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพซึ่งเป็นหัวหน้าโจรในสภาผู้แทนราษฎรมันต้องโดนก่อนวันที่10มกราคมปี57ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาจากปปช.ไอ้เราเนี่ยอภิปรายให้เหตุผลให้กฎหมายออกมาดีสนับสนุนว่าอย่างโน้นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้มันจะผิดกฎหมายมันเอาเปรียบประชาชนมันไม่ใช่กฎหมายของมวลมหาชนมันกฎหมายของระบอบทักษิณมันก็ไม่เชื่อหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นแต่ไอ้จาประสิทธิ์เกาขี้กากบนหัวมันให้พูดทันทีแม่งมันได้ยินแล้วมันก็เห็นด้วยกับพี่น้องที่เคารพครับดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่2กุมภาพันธ์มีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งครับพี่น้องที่เคารพวันที่2กุมภาพันธ์ปี57มันอยากไปเลือกตั้งมันบอกว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งเราเป็นนักประชาธิปไตยยิ่งกว่ามันครับพี่น้องเราไปเลือกตั้งอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันที่2ปฏิรูปไม่เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนทำกติกาดีๆก่อนใครจะแพ้ใครจะชนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับพี่น้องขอให้กติกาดีๆอย่าให้มีนักการเมืองชั่วและโกงเข้าไปอยู่ในสภาอีกต่อไปแล้วพวกเราจะไปเลือกตั้งพี่น้องที่เคารพครับหากไปเลือกตั้งวันที่2พรรคเพื่อไทยขึ้นป้ายแล้วพี่น้องขอโอกาสพรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำงานสานต่อนโยบายเดิมให้สำเร็จมันก็รู้อยู่แก่ใจว่านโยบายเดิมของมันประชานิยมทำให้เกิดปัญหาถึงมีประชาชนมาขับไล่อยู่ทุกวันนี้มันยังไม่แยแสอีกมันยังจะใช้นโยบายเดิมให้สำเร็จนั่นก็คือเข้าไปแก้กฎหมายเอาพ่อมันอยู่ต่างประเทศกลับเข้าประเทศไทยเท่ๆ
เอานโยบายจำนำเข้าซึ่งขาดทุน400,000 กว่าล้านกลับมาใช้ให้ขาดทุนอีกต่อไปบ้านหลังแรกรถคันแรกไม่ได้แก้ปัญหาจราจรไม่ได้แก้ปัญหาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่อย่างใดแต่เจ้าของกิจการรถเจ้าของกิจการบ้านเป็นของขี้ข้าทักษิณทั้งสิ้นด้วยแจกแท็บเล็ตแก้นโยบายทางการศึกษาจะให้นักเรียนเรียนดีแจกแท็บเล็ตป.1สวยมันไม่รู้ปรัชญาจิตวิทยาทางด้านการศึกษาแต่อย่างใดเด็กป.1เอาแท็บเล็ตไปสอนแม้แต่การพับนกแม้แต่การปั้นดินเหนียวมันยังเอาซอฟต์แวร์ไปใส่ในแท็บเล็ตแล้วให้จิ้มจิ้มจิ้มพับนกมันก็แจกกระดาษให้เด็กคนละแผ่นสิครับแล้วก็พับพับพับต้องลงมือปฏิบัติปั้นดินเหนียวปั้นรูปนกปั้นรูปผลไม้เพื่อฝึกทักษะทางกล้ามเนื้อเพื่อฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเอาดินเหนียวเอาดินน้ำมันให้เด็กทำไมต้องให้ไปจิ้มจิ้มจิ้มปั้นในแท็บเล็ตตายโหงตายหามันชั่วมันเลวไม่รู้เรื่องทำไมมันไม่สร้างห้องแล็บดีๆซื้อของคอมพิวเตอร์สเปคสูงๆไปตั้งเอาไว้เป็นห้องแล็บแล้วก็ใช้กันทั้งโรงไม่ต้องซื้อทุกปีอย่าใช้แต่เด็กชั้นป.1 ป.2 3 4 5 6ทำไมไม่ให้ใช้แท็บเล็ตทำไมไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพราะมันไม่ได้ซื้อทุกปีทุกปีมันไม่มีกำไรมันไม่ได้หักมันไม่ได้โกงพี่น้องที่เคารพครับนอกจากทักษะในการสอนแล้วเนี่ยมันไม่ได้สอนแค่สมองให้ผลสำลิดทางการเรียนสูงนะครับการเรียนการสอนมันต้องพัฒนาร่างกายพัฒนาอารมณ์พัฒนาสังคมพัฒนาสติปัญญาต้องให้เด็กรู้เข้าใจสังเคราะห์วิเคราะห์มันไม่รู้เรื่องพี่น้องที่เคารพครับดังนั้นพี่น้องที่มาอยู่ตรงนี้มีคนกล่าวหาว่าเป็นคนตกงานมีคนกล่าวหาว่าติดยาเสพติดขี้ยามีคนกล่าวหาโน่นนี่นั่นพี่น้องที่เคารพพวกมันชั่วและพวกมันเลวสู้ต่อไปครับพี่น้องชัยชนะจะมาสู่พี่น้องประชาชนและชัยชนะจะเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแน่นอนเราจะได้นอนตายตาหลับบรรพบุรุษของเราที่ได้สร้างสมทรัพยากรประเทศไทยไว้ให้กับเราเราจะต้องรักษาและพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าให้กับลูกกับหลานของเราสืบไปขอกราบขอบพระคุณครับพี่น้องครับ